ำเสด็จเลยทำไมจะไม Oi. Hậu lá. Rõm vàng. Rõm vàng. Rõm nè. เฝ้าวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีแล้วจะกลัวไปทำไมสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลากกักปัญญาเนี่ยไปนะเขียนเราก็ไม่ได้นะอ่านเราก็ไม่ได้ด้วยทำเราก็ยิ่งไม่ได้หนักปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ย มันหมายความถึงเหรียญสองด้านปัญญาเนี่ยพูดด้านนี้ก็ถูกปัญญาด้านนี้ก็ถูกมันถูกหมดไหมล่ะเมื่อถูกไม่หมดมันก็แปลว่าสงสัยใช่ไหมล่ะเออรู้แต่ด้านนี้ด้านเดียวแต่ด้านนี้มันไม่เห็นไม่รู้ด้านนี้มันบังอยู่เนี่ยมันไม่เห็น
มันก็เลยไม่รู้ใช่ไหมคำว่าปรัชญาปรัชญาเนี่ยมันคิดออกไม่ได้เพราะมันเหมือนเหรียญสองด้านเห็นไหมครับเวลาเห็นมันเห็นด้านเดียวมันก็พูดได้ด้านเดียวใช่ไหมครับนี่เหมือนการเห็นด้านเดียวมันซ้อนทับมันอยู่มันบังมันอยู่นี่เห็นไหมครับเหรียญสองด้านที่บอกว่าคิดเอาไม่ได้คือตรงนี้เองครับนะถ้าอยากได้ปรัชญามันต้องคิดเนี่ยมันทะลุทะลุมาอย่างเงี้ยทะลุไปอย่างเงี้ยทะลุกันอย่างเงี้ยถึงจะได้แปลว่ามันต้องข้ามฟากให้ได้ถ้าเป็นการมองมองทะลุกำแพงให้ได้ นั่นแหละฮะจึงจะเข้าถึงคำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาโอเคนะชัดไหมทีนี้สงสัยกันจังนะสงสัยมากมากโอ้ยสงสัยมาไม่รู้กี่พันษาแล้วก็ไม่รู้หรอกครับเป็นหลายร้อยหลายพันพันษานะปรัชญาไหนรวยนักปรัชญานักปรัชญากรีกโบราณมีกี่ปีครับ4-5,000 ปีนะแปลว่าปรัชญามันสงสัยกันมาเป็น 4-5,000 ปีแล้วนะให้รวยจนกระทั่งมาถึง พระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกใบนี้จึงมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาจึงมีคำว่าปัญญาเข้ามาพูดจากันแก่ไหมยุคสมัยก่อนก็ภาษาไม่ใช่ภาษาไทยเนาะเอา wisdom ก็ว่าไปภาษาสากลเขา wisdom ใช่ป่ะดูนะใช่ป่ะ นะประมาณนั้นนะครับไอ้ผมไปนึกถึงคำว่า wisdom เนี่ยผมไปนึกถึงคำว่า freedom ดูไหม มันก็เลยเอ๊ะเฮ้ย wisdom หรือเปล่านี่หรือว่า freedom กันแน่วะเนี่ย ใช่ไหมชีวิตจริงๆเนี่ยมัน freedom อิสระเสรีลาลา freedomมันยังมีลงท้ายคำว่าด้อมอีกนะแต่นั้นไม่พูดถ้าพูดแล้วก็เดี๋ยวก็โลกแตกอีกแล้ว ด้อมโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงคำว่ายุคสมัยก่อนเขารู้จักคำว่าฟรีดอมแล้วกับฟิโลโซฟีฟิโลโซฟีรู้จักแค่ตรงนั้นนะครับฟิโลโซฟีหลังรู้จักว่าฟรีดอมนี่ยังก็ไม่รู้เนาะต่อมาก็มีคำว่าฟรีดอมเข้ามาเนี่ยก็มีแต่ภาษา 4-5,000 ปีแล้วล่ะครับจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกใบนี้จึงมีคำว่าศีลสมาธิปัญญารู้จักคำว่าปัญญาทีเนี่ยนะก็แปลว่าฟิโลโซฟีนั่นแหละเดียวกัน ตามภาษาแต่มันเป็นพุทธปรัชญาหน้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าปัญญาที่บริสุทธิ์นั่นนะครับปัญญาแท้ๆปัญญาโอ้โหเกินปัญญาทั้งโลกไม่รู้กี่ร้อยไมล์กี่พันไมล์นะครับโอเคไหมครับปัญญาตรงนี้พุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนั่นคือคำพูดของลุงงอโอเคไหนก็ผิดก็ให้มันรู้ไปถ้าถูกมันก็จะดีไปก็แค่นั้นเองนะถ้าเป็นไปได้จำภาษาไว้ก่อนมันก็ดีก็แข็งเองเพราะการเรียนมาก็เยอะเท่านั้นแหละครับนักปรัชญาเนี่ยก็มีถึงขั้นศาสตราจารย์นะครับวิชาปรัชญาเนี่ยครับเขียนตำราเขียนหนังสือมาให้อ่านเยอะยิ่งอ่านยิ่งงงให้ด้วยเอ้ามีใครจะเถียงกันบ้างนะยิ่งอ่านยิ่งงง วิชาปรัชญาโอเคไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่จากได้การอ่านการพูดการเขียนการทำมันไม่ใช่มันเลยการอ่านการพูดการเขียนและการทำและเลยการคิดด้วยครับเห็นไหมคิดจนสุดความคิดจึงจะได้นะครับปรัชญาเนี่ยจึงจะเข้าถึงปรัชญาจึงจะรู้คำว่าปรัชญาว่ามันคืออะไร แปลผ่านภาษาพ่อขุน
ตามพจนานุกรมผิดถูกไม่ว่ากันก็คือเป็นปัญญาที่ประเสริฐประเสริฐเลิศเลิศเอาอะไรมาขยายทีเนี้ยลุงบอกเอาคำว่าสแมนแตนมาขยายคือปัญญาที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนงงอีกแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าสแมนแตนมาจากไหนภาษาดุงที่พูดเนี่ยอายุถ้าหากว่าจะอายุน้อยกว่า30ปีไม่รู้แน่นอนภาษาเนี่ยอายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยยังไม่รู้ด้วยนะสแมนแตนมันเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งผ่านนักจัดรายการยุคสมัยนู้นมีทีวีช่องเดียวช่อง4บางขุนพรหมช่อง4บางขุนพรหม มาถึงวันนี้วิวัฒนาการพัฒนาก็ได้พัฒนาเป็นอสมทอะไรกันองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นคำว่าสแมนแตนเนี่ยมาจากคนคนหนึ่งก็ชื่อเทิงสติเฟื่องเห็นไหมก็แปลว่ามีแต่คนเฟื่องสติเพี้ยนๆ นะครับที่จะมีสร้อยมีหางคำว่าสแมนแตนเช่นเลิศสแมนแตนโหยคนรุ่นนั้นก็จะติดหูเห็นนะเพราะรายการทีวีมีช่องเดียวกล่องเช้ากล่องเย็นอย่างนั้นแหละครับจึงรู้คำว่าอ๋อนี่เหรอลุงหงอก็บอกว่าประเสริฐเลิศสแมนแตนเข้ามาเติมซะหน่อยเอาไว้หัวร้อกันไม่ใช่แล้วครับไม่งั้นมันจะเคร่งไปทุกวันทุกวันก็แย่สิครับนะเข้าใจตรงกันแล้วนะทีนี้คำว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบเลิศยกกำลัง5ได้ไหมแล้วมันเลิศโอ้โหเลิศเลิศความหมายภาษาก็เลยเลิศสแมนแตนจะเลยจบข่าวแค่นั้นปัญญาตรงไหนนะพุทธบมันนั้นรายการปรัชญาชีวิตมันรายการเนี้ยมันติดตลาดทางสื่อวิทยุมาถึง20กว่าปีนะครับมาถึงวันนี้ก็ยังติดตัวติดกายติดใจลุงหมอกอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตนะครับใช่นะมาถึงวันนี้ก็คือบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของสุขภาพตามด้วยปัญญาปัญญามันก็ติดนามาถึงทุกวันเนี่ยมันจะไปต่อแล้วครับว่าปัญญาเนี่ยโอเคไหมคำว่าวิสดอมนั่นแหละคือปัญญาเอาเพียวเข้ามาใส่ข้างหน้าซะก็คือปัญญาที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับเพียววิสดอมนี่แหละคือภาษาลุงหงอกนะครับ นะทีนี้กลับมาถึงว่าอะไรล่ะเป็นต้นเหตุที่จะให้จั่วคำนี้ออกมาให้ได้เสวนากันว่าไปโน่น ความก็มีตรงนี้มันจะเริ่มต้นจากคำนี้ครับผมที่นี่ที่นั่งกล้าวเนี่ยมันมีคำหนึ่งเขียนไว้นานมากแล้วละ แต่ตอนนี้ไม่ขึ้นให้เขียนแล้วละคือคำว่าขึ้นต้นปุ๊บแต่ก่อนได้เปิดประตูเข้ามาเปรี้ยงเจอทันทีคำว่าอย่าเชื่อไม่รู้เห็นแล้วก็อย่าเชื่อลุงหอกพูดแล้วก็อย่าเชื่อแล้วก็ชวนคนก็ห้ามคนไม่ให้เชื่อก็ไม่ได้คนมันจะเชื่อเนาะก็เชื่อนู่นนี่นั่นสารพัดความเชื่อผมก็บอกว่ายุคนี้ ยุคความเชื่อมันหมดแล้วนะก่อนยุคความเชื่อมยุคอะไรล่ะครับสัตว์โลกสัตว์มนุษย์เนี่ยก่อนยุคความเชื่อมันก็คือเป็นยุคความกลัวยุคความกลัวคำว่าความกลัวเป็นสัญชาตญาณ
สัตว์โลกเป็นไปตามทำอะไรมันก็ไปตามสัญชาตญาณเช่นถ้าอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เนาะลมพัดเปรี้ยงป้างต้นไม้หักโค่นก็ต้องวิ่งหนีถ้าเป็นนกมันก็บินหนีจากต้นไม้นั้นก็กลัวเจ็บกลัวตายนกกลัวเจ็บกลัวตายก็วิ่งหนีบินหนีเห็นไหม ถ้าหาก็มีหมูหมากาไก่อยู่ใต้ร่มไม้หักเปรี้ยงก็วิ่งหนีทันทีชัยจตยานมันจะหนีไม่ทันก็น่าจะเป็นมดตายบ้างเหลือบ้างแหละแต่ไม่หมดทุกตัวหรอกครับมดเยอะในต้นไม้นะเห็นไหมครับ นั่นแหละไปนิ้วอันนี้หนีกลัวตายกลัวจะกลัวตายก็หนีไปจากสิ่งที่มันจะเปรี้ยงปังตรงนั้นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเหมือนกันยุคนั้นเป็นยุคของหนีตายไปโดยสัญชาตญาณโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณจึงเป็นธรรมชาติ ของสิ่งของสัตว์โลกจะต้องกลัวเจ็บกลัวตายลูกหงอกก็ไม่ใช่ภาษาว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเช่น กลัวเจ็บกลัวตายทุกชีวิตมันก็เป็นภาษาอมตะพี่จะเถียงไหมเนี่ยหรือว่าใครจะเถียง ก็ทำเสื้อแจกกันเนี่ยทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเป็นเสื้อทำแจกกันนั่นๆๆๆไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทำบุญต้นทุนจุดๆโตแล้วคิดเองใช่มั้ยไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทำบุญต้นทุนจุดๆโตแล้วคิดเองสโลแกนลุงออกเข้ามั้ยครับเอาล่ะกลับมาที่บอกเปิดมาประตูเข้ามาที่นี่ปุ๊บเจอตัวหนังสือเบิ่มเทิ่มอย่าเชื่อนะครับต่อมายังไม่พอเชื่อง่ายโง่ เชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยเอาใครก็ตามที่เชื่ออะไรง่ายๆนะโง่มากนะคุณโยมใครก็ตามที่เชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยโง่นะโง่มากๆด้วยนะแต่ถ้าว่าเชื่อน้อยเชื่อเร็วโง่บรมโง่เชื่อเร็วกับเชื่อง่ายเชื่อเร็วเนี่ยมันโง่มากกว่าเชื่อง่ายนะมันมีคำว่าเร็วคำว่ายุ่งเกี่ยวภาษาเชื่อเร็วมันโง่ยิ่งกว่าเชื่อง่ายนะใช่ไหมคิดเล่นๆสิไปละโอ้ยลุงหงอก็พาคิดกันอย่างนี้แหละพาคิดพาพูดพาทำเคยพาทำเคยพาใครทำไม่รู้มีไหมเนี่ยเคยพาให้ทำนู่นนี่นั่นพอมีเอามีก็แล้วกันอ่ะเคยพาทำนู่นนี่นั่นโอเคนะ อย่าเชื่อเชื่อง่ายโง่มากมีคำว่าเชื่อยากโง่น้อยด้วยเชื่อช้าจะโง่น้อยเชื่อจะยากน้อยใช้เวลานานหน่อยก่อนที่จะเชื่อใช้นานหน่อยเชื่อนานหน่อยจะโง่น้อยแปลว่าฉลาดมากเห็นไหมเชื่อมากฉลาดน้อยฉลาดน้อยก็แปลว่าโง่นั่นแหละใช่ไหมคิดเล่นๆไปเป็นอะไรไปล่ะของแค่นี้ ความคิดมันไม่ได้ลงทุนนะพี่เอ๋ยหรือใครว่าลงทุนไม่มีสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียใช่ป่ะฟังให้ดีนะจะเข้าเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวจะหลงทางกันเห็นหน้าตาอย่างนี้พูดอย่างเงี้ยเอาล่ะเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อก็ไม่โง่ไม่เชื่อไม่โง่เลยระวังให้ดีไม่เชื่อไม่โง่ละระวังให้ดีบางทีมีสิทธิ์โง่ดักดานนะโยมไม่เชื่อเนี่ยเชื่อง่ายโง่มากฟังให้ดีครับมันจะมีทางออกที่ว่าเนี่ย จะชี้ทางออกให้ไม่ใช่อะไรหรอกครับเชื่อง่ายโง่มากพอเข้าใจ
เชื่อยากโง่น้อยเออพอเข้าใจไม่เชื่อไม่โง่มันขัดกันนะขัดมาทั้งสองสามประโยคเมื่อกี้เนี่ยไม่เชื่อไม่โง่ไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานโอ้โหบรมโง่เลยเนี่ยเออไม่เชื่อนอกจากไม่โง่แล้วยังโง่มีสิทธิ์โง่ดักดานโอ้โหบรมโง่เลยนี่คือภาษาฟังยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่เขารังสรรค์เอาไว้ให้มันก็เลยฟังยากหูไม่ถึงก็จะไม่เข้าใจหูไม่ถึงบุญไม่มีหูหูไม่มีบุญแปลว่าบุญไม่พอบุญหูไม่พอมันก็คือไม่เข้าใจงั้นบุญคือความเข้าใจน่ะคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายที่ว่าเนี่ยมีบุญมากเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วมากคนที่มีบุญมากโอเคไหมครับคนมีบุญน้อยก็ใช้เวลานานๆหน่อยนึงมนุษย์มีบุญทุกคนนั่นแหละครับ100%มนุษย์เนี่ยถ้าพูดว่าบุญกับกรรมนะเอาคำว่าบุญกับกรรมมาพูดกันนะเกิดมาร้องแอะเอาแค่แอะนะที่จริงมันก่อนแอะด้วยคำพูดต่อไปนี้ก่อนแอะด้วยเอาแต่แกะเริ่มแอะมากันแล้วกันบุญกับกรรมเท่ากันครับอย่าคิดมากเอาแค่นี้พอเพื่อมันเข้าใจโดยง่ายร้องแอะมาเนี่ยบุญกับกรรมเท่ากันเป๊ะ50-50%ใครก็ตามถ้าบอกบุญคืออะไรบุญคือความดีกรรมคืออะไรคือความชั่วรู้จักคำว่าดีชั่วต่อใช่ไหมบุญความดีจงทำบุญก็แปลว่าจงทำดีทำดีก็ต้องหนีชั่วเป็นคำสอนในพุทธศาสนานะนะทำดีละชั่วก็แปลว่าหนีชั่วนั่นแหละทำดีละชั่วทำใจให้สงบก็ความคิดเดียวว่าเมื่อกี้เนี่ยแชร์ไปแชร์มาเนี่ยครับเดี๋ยวมันใจสงบเองใช่ไหมโยกไปโยกมาเดี๋ยวใจก็สงบเองเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งเมื่อสมาธิมั่นคงจะดลงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตปัญญาล้วนๆเลยพิชิตปัญญาล้วนๆเลยเห็นไหมครับต้องผ่านความนิ่งนะที่จะได้นะครับถ้ายังเป็นลิงเป็นข้างอยู่ไม่ได้แต่ถ้าได้มาแล้วเป็นลิงเป็นข้างได้สบายถ้ามันได้มาจริงเป็นลิงก็ได้เป็นข้างก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นได้หมดอ่ะประมาณนั้นนะครับถ้ามันได้จริงเข้าถึงจริงนะที่ว่านะนะขอให้สรุปตรงนี้ฟังทันไหมล่ะ ฟังทันก็ดีไปรู้ไหมล่ะฟังทันก็ต้องรู้แล้วเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็รอวันเข้าถึงที่ว่าโอเคไหมแล้วจะรู้ว่าเข้าถึงปุ๊บก็จะรู้ว่าพุทธปรัชญามันแปลว่าปัญญาคืออะไรนะครับจะรู้สัมแมนแตนดังที่ว่ามาไว้หรือเปล่าก็ตั้งความหวังเอาไว้ก็แค่นั้นเองนะครับเผื่อชาตินี้มันได้ไม่ได้ก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะความคิดไม่ได้มันไม่ได้ลงทุนความคิดนะมันไม่เสียสตางค์สักบาทเดียวก็คิดไปคิดมาก็แค่นั้นเองสุดท้ายก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เหรอปัญญาเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยโอเคนะกลับมาถึงคำในตลาดสดตะแห้งที่ไหนครับเมื่อกี้ภาษามันไม่ใช่ภาษาตลาดสดตะแห้งนะภาษาต้องคิดนานๆหน่อย มันนึงจะพอที่จะพยักหน้าตามที่ผ่านต่อไปนี้เป็นภาษาตลาดสดตะแห้งนะฮะความว่าความเชื่อกับคำว่าความศรัทธาความเชื่อเป็นภาษาพระอรหันต์ภาษาพ่อขุนคำว่าศรัทธาเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าภาษาพระพุทธเจ้าผ่านภาษาบาลีหรือสันสกฤตก็ไม่รู้แหละแต่ผมมักจะตามท้ายว่าบาลีก็ตามด้วยไบลานซะใช่ไหมความเชื่อภาษาพระอรหันต์ภาษาพ่อขุนโอเคไหม
ศรัทธาคือภาษาพุทธเจ้านะมีชื่อเรียกขันว่าบาลีก็ละง่ายดีงั้นผู้ที่เรียนบาลีเรียนในสายพุทธศาสนามีเรียนบาลีก็คือกลุ่มมหาประโยคหนึ่งประโยคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นนะกลุ่มที่เรียนบาลีโดยเฉพาะก็คือเรียนภาษาของพระพุทธเจ้าให้ไว้จริงๆนะผมว่าไม่ใช่นะ เดิมเรียนภาษามคตภาษามคตคือภาษาพระพุทธเจ้ายุคสมัยนู้นต่อมาก็บาลีสันสกฤตบ้าง ใช่ไหมก็กลุ่มอินเดียมาจากนู่นถนนสายอินเดียนี่นะก็เรียกชื่อบาลีซะสันสกฤตซะแต่ลุงหอกบอกว่าบาลีไบลานลุงหอกภาษาลุงหอกเป็นอย่างนั้นเป็นความเชื่อกับคำว่าศรัทธาคือสิ่งเดียวกันความหมายตรงกันเป๊ะอันเดียวกันพอแบบเชื่อง่ายปุ๊บโง่เลยศรัทธาปุ๊บโง่เหมือนกันว่าที่นี่บ้านเราดูทีวีเนี่ยไม่ให้ใครเชื่อไม่ให้ใครศรัทธาตอนจึงมี ป้ายเขียนไว้บอกว่าอย่าเชื่อไงเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่โอ้ยจะไปที่ไหนพี่เนี่ยมันถูกขังแล้วเชื่อนี่ก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันไปต่อไม่ได้จริงเหรอตันมันทางออกคือมันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อมันก็มีทางออกใช่ครับใช่ครับนี่คือทางออกของความเชื่อหรือไม่เชื่อนี่คือทางออกนะออกตรงกลางให้ได้แล้วจะรู้โอ้ยไอ้ที่ไม่เชื่อนะวันนู้นวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะกลับคั่วความเชื่อมาเป็นเชื่อมั่นในตัวเองนะกลับจากคำว่าไม่เชื่อมาเป็นเชื่อมั่นในตัวเองหนึ่งคือทางออกเชื่อมั่นตัวเองเพราะฉะนั้นใครทำอะไรก็ตามทีที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยสวยทั้งชาติไปไม่รอดหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ฝึกให้เกิดความเข้าใจความชำนาญความเชี่ยวชาญความเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีโดยเฉพาะยิ่งวิชาชีพที่มีอยู่ทุกวี่ทุกวันถ้าขาดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพคนที่ประกอบอาชีพนั้นต้องมีมืออาชีพต้องเชื่อมั่นใช่ไหมคนขับรถ10ล้อมืออาชีพต้องเชื่อมั่นในการขับขี่หนึ่งต้องไม่ตกถนน ยกเว้นยางระเบิดโอเคสุดวิสัยสองต้องไม่ไปชนใครยกเว้นเบรกแตกเพราะมันสุดวิสัยเห็นไหม นะนั่นแหละความเชื่อมั่นไปไหนมันก็ปลอดภัยคนที่เขามืออาชีพมีความเชื่อมั่นเห็นไหมทำอะไรมันก็ดูดีไม่ผิดไม่พลาดคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองนี่ผิดพลาดแค่เดินก็สะดุดขาตัวเองแล้วคนไม่เชื่อมั่นที่ปากแต่ไม่รู้กี่ครั้งมาแล้วก็ไม่รู้หรอกถามตัวเองที่ว่าจริงไหมที่ลุงหอกเล่าให้ฟังตรงนี้มีไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้ามีก็โอเคก็ได้รางวัลไม่ใช่ครับรางวัลแห่งความเข้าใจเออไม่ต้องมาให้รางวัลลุงหอกลุงหอกชี้แนะชี้นำให้เกิดความเข้าใจถ้าท่านเข้าใจท่านก็ได้รับรางวัลเต็มๆสิครับเอาไปเลยคือความต้องมีบุญคือความเข้าใจนะครับไปต่อนะย้ำความเชื่อกับคำว่าศรัทธาเนี่ยคือสิ่งเดียวกันศรัทธาปุ๊บโง่เลยเขาจึงมีคำสอนมาศรัทธาเนี่ยต้องพ่วงด้วยปัญญานะศรัทธาต้องมีปัญญานะจึงจะไม่โง่ประมาณนั้นนะครับใช่ป่ะศรัทธาอะไรก็ตามถ้าขาดปัญญาโง่ทันทีถ้ามีปัญญาจะไม่โง่เพราะฉะนั้นคำสอนทั่วไปตลาดสดตลาดแห้งก็คงจะได้ยินเสมอว่าจงศรัทธาแต่อย่าให้เกิดใจขาดปัญญานะก็มาศีลสมาธิปัญญาต่อนะพอไหวไหมครับ
แต่ถ้าหากว่ามีปัญญาแล้วไม่ต้องอ้างถึงและอ้างอิงทั้งความเชื่อและศรัทธาคือถ้ามีปัญญาแล้วไม่ต้องพูดถึงและความเชื่อไม่ต้องพูดถึงศรัทธาเพราะมันเลยไปแล้วปัญญามันเลยความเชื่อเลยความศรัทธาเนื้อออกก็ยังทีเดียวจบเนาะหายใจซะทีนี้อย่าลืมหายใจล่ะถ้าอยากจะแข็งแรงหายใจเอาหายใจปกติมันล้าหายใจปกติคือหายใจกับธรรมดาเข้า5ออก5หายใจเป็นปกติทั่วๆไปตื่นเช้าก็หายใจสั้นบ้างยาวบ้างเข้า5ออก5มันก็พอมีเรี่ยวแรงเดินเหินทำนู่นนี่นั่นประจำวันได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะแข็งแรงไหมล่ะมากกว่าเดิมไหมล่ะหายใจยาวๆรันนานๆทนไม่ไหวก็ปล่อยออกเดี๋ยวเรี่ยวแรงก็จะมานี่บรรดาผู้ที่มีเรี่ยวแรงน้อยรู้ไหมองค์การอนามัยโลกณวันนี้นะเขาประกาศแล้วนะว่าคนที่มีเรี่ยวแรงอ่อนแอเป็นโรคชนิดหนึ่งไม่รู้โรคหาอะไรคนที่ไม่มีเรี่ยวแรงนี่เป็นโรคชนิดหนึ่งไม่รู้โรคหาอะไรประกาศนั้นเป็นโรคนั่นนะโอ้ยโรคอ่อนแรงนะก็มีไม่ใช่เรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ไม่มีแรงมันก็แปลกนะอยู่ๆมันยกไม่ขึ้นจริงๆนะก็นั่งดูทีวีเนี่ยคอตกเนี่ยพับเลยยกนั้นไม่ขึ้นจริงๆมันอ่อนไปหมดตื่นมาปุ๊บปากเบี้ยวเลยเบี้ยวพูดไม่ชัดแล้วทีนี้พูดไม่ชัดแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเส้นเลือดสมองตีบตันอีกเอาเข้าไปผมดูภาพผมเองในนั้นเป็นไปแสดงหนังได้ทำแบบนี้อารมณ์อย่างเงี้ยเขาเขียนบทนั่งพูดอยู่เขียนบทให้นักแสดงเขาแสดงนี่ตอนนี้จะเขียนบทแทนในชื่อว่าอะไรกันไอคนที่เขียนบทในหนังพวกมาเวลสแตนลีย์ตายไปแล้วนี่ไม่มีใครเขียนต่อแล้วเนี่ยลุงหงอกกล่าวว่าจะเขียนบทต่อเหมือนคนไหนที่ดูหนังมาเวลบ่อยๆจะรู้ดีมาเวลเขาพูดเรื่องพลังงานนะให้ดูพลังงานนั้นนะครับไอ้ซูเปอร์แมนใช่ตอนนั้นนะครับซูเปอร์เกินตอนนั้นเลยถ้าเป็นผมตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อซูเปอร์เกินนะฮะนั่นนะหนังมาเวลเพิ่งออกจากโรงไม่ตั้งเท่าไหร่ชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่ค่อยจำนักกระตุ้นแต่ตัวล่าสุดนี่มันก็คืออะไร ไม่รู้ออกไปยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยมันจะลงท้ายคำว่าอะไรในเกมเนี่ยแอดเวนเจอร์อะไรเอ็นเกมมันไปสุดทางแล้วมันไม่มีต่อแล้วก็จะมาแอดเวนเจอร์เอ็นเกมมันไปต่อไม่ได้พอดีไอ้คนที่เขียนบทตายไปแล้วนั่นก็เลยมีคำว่าแอดเวนเจอร์เอ็นเกมที่ว่าใช่ไหมครับมันถึงวันนี้ผมคิดต่อไปอีกผมคิดต่อไปเรื่องการเมืองหนึ่งเวลาเนี้ยคำนี้ครับเอ็นเกมกับแปลจบแล้วนะเงี้ยผ่านมาเนี่ยกี่ปีมันจบแล้วนะเนี่ยมันจะจบแล้วนะเงี้ยมันคิดต่อไปด้วยก็เป็นของใหม่ต่อประมาณนี้ใช่ไหมความคิดลุกหงอกมันโยงไปเรื่อยแหละมีใครบ้างจะเอ็นเกมบ้างปีนี้เอ็นเกมตายไปเผาแล้วจบแล้วเอ็นเกมสุดๆแล้ว
มันไปต่อไม่ได้ตายเผาอย่างเดียวไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนั่นแหละเอ็นเกมเลยชีวิตนี้จบไหมสังเกตดูคนในบ้านเมืองเราเนี่ยครับไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยอยู่ยงพันธุ์ขี่มะนาวไหมจะอยู่ยงพันธุ์ไหมไม่มีเอ็นเกมทุกรายจบทุกรายใช่ป่ะพี่เพราะฉะนั้นก็ต้องเล่าสู่กันฟังตามสไตล์ของลุงเงาะ เป็นงี้แหละสไตล์ลุงเงาะโอเคนะพอได้ความนะวันนี้เนาะสรุปความเชื่อกับความศรัทธาเนี่ยก็คืออันเดียวกันเออความเชื่อภาษาพระอรหันต์คือภาษาไทยโอเคไหมครับภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนความเชื่อโอเคนะส่วนคำว่า อะไรนะศรัทธาเนี่ยเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าโอเคไหมมาจากคำว่าภาษาบาลีเออใช่ป่ะพุทธิวานผมไม่เคยเรียนบาลีผมก็แพ้เป็นเหมือนกันในบาลีมันหลายจุดได้เกินไม่รู้ถ้าจุดบนจุดล่างมันออกเสียงนั้นเสียงนี้นะต้องไปถามท่านมหาประโยคประโยคสองอะไรก็ว่ากันไปนะครับจึงจะได้ความภาษาบาลีนั่นนะไม่งั้นก็ไม่ได้ความนะจบนะความเชื่อกับศรัทธาคือสิ่งเดียวกันนะถ้ามีปัญญาจริงๆไม่ต้องเชื่อไม่ต้องศรัทธาแต่ไหมไม่ต้องอ้างอิงความเชื่อความศรัทธาแล้วจ้าถ้าได้ปัญญาจริงๆเพราะมันเกินความเชื่อเหนือความศรัทธาดีไหมหรือเกินความเชื่อเหนือความจริงความจริงที่ท่านเคยได้ดั่มเรียนเค้นอ่านจับต้องมาจะเป็นวัตถุสิ่งของตัวตนบุคคลสัตว์สิ่งของว่าไปนั่นแหละคือถ้าเคยสัมผัสความจริงตรงนั้นมาก่อนสิ่งที่กำลังพูดนี้มันเกินความจริงสิ่งนั้นนะคุณโยมจบข่าวอย่างใช่ไหมดูสิใครเข้าใจบ้างเอ้าเปิดดูใครเข้าใจบ้างปิ๊งปิ๊งมาเลยกดดูสิจะได้รู้จะได้หู้จะได้หันดูสิมาตั้งลำขึ้นมาสิโอ้ยไม่พลิกเลยถอนนอนอย่างเดียวได้ไงเนี่ยเตือนโอ้ยเป็นท่านอนอย่างเดียวนี่เรียกแนวนอนนะฮะว่าวันนี้เขาเรียกแนวนอนเตือนเตือนมัวแต่นอนโอ้ยไม่ลุกเลยเล่นท่านอนอย่างเดียวนี่โอ้ยจะให้นั่งก็ไม่ได้ดูสิใครฟังทันเนี่ยดูสิขอดูนิ้วมือสิครับเอากดผ่านนิ้วมือดูสิปืดปืดปืดมายังรอ8วินาทีมีปะหายใจด้วยครับในระหว่างที่รอนี่ครับไม่มีโผล่เลยออกมาแล้วตรงนั้นอ๋อดูแล้วกระดานนี่คือกระดานเฟสโอ้ยมาจมเลยทีนี้จมดินเลยมาจมดินนี่กดนิ้วมือเนี่ยปืด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 แปลว่าเข้าใจฟังทันคนฟังทันคนเข้าใจก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้รู้สึกจะเป็น YouTube ไม่มีนะฮะมีแต่เฟสกลุ่มเฟสโอ้โหจังกระเบิดปรมาณูเลยเอ้ยไรเฟิลไรเฟิลไรเฟิลกำลังยิงปั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 งโอเคแปลว่ารับแซบรับแซบก็ไม่เสียเปล่าแต่กันลุงหมอพูดผ่านเมื่อกี้นึกว่ามันฟังยากเนี่ยด้วยโยไปโยมานั่นแหละครับอย่างนี้มันง่ายนะโอ้ยกว่าจะเข้าใจได้สามโยกโยกไปซ้ายขวามันเด้งหน้ามันเด้งหลังมันกว่าจะเข้าใช่เปล่าพี่ได้นะดีใจด้วยครับที่ get into แปลว่าเข้าใจก็ระวันเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึง pure wisdom นั่นแหละลุงหอกเรียกว่า pure energy โอเคไหมเออ เอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่ออ่ะต่อไปก็ดูซิว่ามีใครบ้างถามไถ่ไปมาโอเคอ้าว
ปิดเ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 ปิดโอเคครับรับแซบจ้าใครถามอะไรก็ถามมานะมีตกค้างไหมเมื่อวานนี้มีไหมครับเมื่อวานนี้มีครับถามที่ตอบไม่หมดตกค้างมีไหมครับถ้ามีก็ส่งมาเลยนะจ้านะจ้านะจ้าไม่มีเออวันนี้ที่นี่ฝนตกนะนางกล้าตกน้ำนองพอสมควรครับประมาณสักบ่ายสี่ไม่บ่ายห้าสามโมงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งฝนตกที่นี่นะครับสองโมงครึ่งก็มีน้ำนอง น้ำนองน้ำตาไหลอะไรเพลงก็แล้วน้ำนองก็แล้วกันโอเคครับมีไผ่วังเดอร์เดี๋ยวขอดูดีกว่าเดี๋ยวตั้งใจดูก่อนอ้าวเสียงชัดเจนดีสวนหลวงสวนหลวงก็ต้องรอเก้าสิเนาะนนทบุรีโอเครับแซบครับปราณบุรีสมุทรปราการโอเคภาพเสียงชัดเจนนะดีมากครับช่วยกรุณาเรื่องของภาพเสียงนิดนึงเพราะว่ามันเรื่องของคลื่นครับคนที่เขาเป็นฝ่ายเทคนิคเขาจะพยายามปรับแก้ไม่ได้ยินเสียงขึ้นมาปุ๊บกดเข้ามาหน้าจอทีนึงเพราะบางทีเครื่องมันดับมันแบตเตอรี่มันหมดก็ไม่ได้ดูมันประมาณนั้นใช่นะโอเคปืดๆๆตามปืดๆๆตามสมาธิและรู้สึกจิตมันหนักตัวหนักหรือจิตหนักโยมจิตหนักผิดแล้วนะจิตหนักผิดแง่ๆคำพูดก็ผิดแล้วจ้านักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติจิตแค่คำพูดก็ผิดแล้วนะทำสมาธิและรู้สึกจิตมันหนักผิดแล้วจ้ามาปิดทางหรือเปล่าครับรู้สึกว่ามันอึดอัดครับนั่นนะอึดอัดคือตัวมันอึดอัดมันหนักตัวมันอึดอัดหายใจเข้ามันก็จะไม่ออกนะพอหายใจออกมันก็จะไม่เข้ามันไม่ออกก็เอ็นเกมสิครับถ้าไม่เข้าไม่ออกก็เอ็นเกมสิครับมันค่อยๆทุกเนี่ยด้วยครับทุกหน้าอกด้วยเวลาคนไหนที่หายใจมันแน่นทุกอ้าวไปตามนู่นเต้นแมนนู่นเวลาหายใจก็มีเทคนิคของเขาครับในการที่อยากจะให้รู้ด้านความรู้สึกนั้นพวกนี้นะให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้ไม่ใช่หน้าที่ลุงออกตรงนั้นหน้าที่ไตเติ้ลเขาแกนะไตเติ้ลแมนสติปิดโคตรโง่เลยผมว่าพระเจ้าโง่มากกว่านี้นะผมว่า1มีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวนะพระเจ้าใช่ไหมล่ะ สองเวลามาสั่งสอนผู้คนก็โกหกอุ้ยพวกนี้ได้ป่ะโอ้พวกนี้ไหวไหมลูกหงอกลูกหงอกคือใครพูดอย่างนี้ย้ำหากแต่พระองค์ไม่เคยหลอกลวงใครเพราะมนุษย์บางกลุ่มเนี่ยมันมีเหนือน้ำบานแล้วโอ้โหเจอจ้าเลยครับบานแล้วแปลว่าอุปมานะดอกบัวเหนือน้ำถ้ามันบานเรียบแล้วได้จ้าอุปมาเลยปัญญาวิมุตติบรรลุธรรมสูงสุดระดับพระอรหันต์นะครับถ้าปัญญาวิมุตติโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่ายังตูมอยู่เงี้ยยังไม่บานถ้าพูดถึงระดับนะคือพระสกิทธิ์พระอนาคามีพร้อมจะบานเปื้อนอย่างเงี้ยเงี้ยต่อมาก็ปริ่มน้ำสักหน่อยนึงเป็นสักกิทาคามีได้ไหมจ๊ะใช่ไหมอยู่กลางน้ำก็เป็นโสดาบันได้ไหมจ๊ะนี่ภาษาอุปมาแบบใหม่โดยการใช้ลักษณะบัวธรรมชาติของบัวเนี่ยมาอธิบายในเชิงเปรียบเทียบและจะเข้าใจในระดับที่บอกว่าปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอะไรก็ว่ากันไปนะรู้จักในเชิงเปรียบเทียบเขาก็มีเพราะสอนพระธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ว่ามันละเอียดมันไม่ใช่ละเอียดมันเกินละเอียดครับคำว่าพระธรรมต้องเกินละเอียดนะถ้าบอกว่าธรรมะ
พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกแต่ว่าละเอียดละเอียดมากๆเลยแต่พระธรรมมันเกินละเอียดไปแล้วจ้ะเพราะละเอียดเป็นภาษายังมองเห็นจับต้องได้อยู่ยังมองเห็นอยู่จับต้องได้มองเห็นอยู่สายละเอียดสายหยาบยังไงปูนซีเมนต์โอ้ยละเอียดจังเลยแป้งฐานหน้าเนี่ยโอ้ยละเอียดจังเลยนะครับว่าละเอียดพระธรรมเนี่ยมันเกินกับเกินคำว่าละเอียดเห็นไหมนี่คือภาษาเออนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานั่นละเอียดละเอียดนะอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะอยู่ที่พูดละเอียดละเอียดนะพระธรรมมันเกินละเอียดไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบแล้วจ้าคำว่าพระธรรมเข้าถึงอย่างพระธรรมโสดาบันสกิทาอนาและบัวเหนือน้ำที่ว่าเมื่อกี้นี้คืออรหันต์นั่นแหละเข้าใจไหมเข้าถึงธรรมเข้าถึงและบรรลุอย่างเข้าถึงโสดาสกิทาอนานะบรรลุธรรมอรหันต์ถ้าหากอรหันต์ปุ๊บใช้คำว่าบรรลุทะลุแล้วจ้าเข้าใจไหมทะลุเพดานแล้วจ้าถ้าเข้าถึงก็โสดาระดับสดเข้าถึงแต่ละขั้นแต่ละขั้นเข้าถึงเข้าถึงกระเติบกระเติบกระเติบก็เดี๋ยวจะไปหาตั้งเดี๋ยวก็เข้าถึงเนี่ยปื้ดปื้ดปื้ดอย่างนี้ก็ได้เข้าถึงระดับนี้โสดาระดับนี้สกิทาระดับนี้อนาเลยเปรี้ยงบรรลุเลยบรรลุเขาว่าบรรลุทำให้เกินการเข้าถึงแล้วนะครับนี่คือภาษาเออพอไหวไหมฟังทันเนาะฟังทันก็ดูทันด้วยต่างหากต้องอย่างนั้นสิครับนิ้นจะไปกันได้แมนบอโอเคนะเรื่องทำสมาธิถ้าหากว่ายังรู้สึกว่าตัวมันหนักแปลว่าไม่ใช่แล้วจ้าผิดทางแน่นอนครับไอ้ถูกทางจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาเรื่องจิตต่างๆอย่างนั้นนะครับนี่ภาษาลุงหอกไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะฮะแล้วก็ไม่เคยสวนสิเอานะครับเรื่องจิตพูดกันมาเยอะมากแล้วผิดกันมาเยอะจิตอาสาจิตคิดไปเองเนี่ยซวยเลยยิ่งซวยหนักจิตมันคิดเอาไม่ได้นะไอ้ที่คิดคือใจนะจิตคิดเอาเองแค่ฐานใจใจคิดเอาเองก็คือมโนเองนั่นแหละมโนภาษาบาลีไวรัสแบบนู้นแค่นั้นเข้าใจเนาะมีไหมเป็นคำถามอยากรบกวนฝากถามคุณลุงไม่ต้องรบกวนที่นี่ไม่ใช่นอนหลับจะมากดกระดิ่งรบกวนไม่ต้องใช้คำว่ารบกวนโอเคเนาะมันยาวไปเอาเลยอยากถามจังเลยว่ามาสิอย่างเงี้ย ใช่ไหมอยากถามลุงลงไหนไปไหนแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งหายนะอย่าเพิ่งหายนี่ไปไหนนะไปไหนแล้วมาเร็วๆเร็วๆเฮ้ยลบไหนเหรอเฮ้ยมาแล้วจ้ะโอ้เยอะฟังให้ดีนะครับโอ้ยาวเลย ฟังให้ดีนะครับลองฟังดูซิเขาจะถามว่าได้นะครับแล้วผมจะตอบว่ายังไงอยากถามลุงว่าที่หนูเคยมีภาวะความร้อนออกมือออกพอนึกภาพได้ละใครคราวนี้มีเรื่องฟลุกค่ะมีเรื่องฟลุกค่ะคือหนูนั่งสมาธิด้วยความมีเวลาน้อยเลยอาศัยนั่งและสวดมนต์ไปดันฟลุกคือไอร้อนที่มือมีสภาวะเย็นขึ้นมาค่ะแปลว่าพลิกขั้วโลกกันทั้งนั้นมันร้อนๆอยู่มันเย็นน่ะต้องพลิกขั้วโลกโอเคไหมครับตอนหนูสวดบทชินบัญชรหนูได้ลองมันหายจังเลยเนี่ยชักเริ่มน้ำคานนี่มันหายนี่แป๊บเดียวหรือมีการตั้งได้นานหรือเปล่าใครมาตั้งให้หน่อยนะชินบัญชร
หนูได้ลองและเป็นแบบนี้ถึง3ครั้งแล้วมันคือปกติใช่ไหมคะไอร้อนอยู่ดีๆเย็นได้อย่างไรงงแต่ก็รู้สึกดีค่ะมันไม่ใช่งงไม่ต้องงงแปลว่าเข้าใจแล้วฟังให้ดีนะครับสิ่งที่กำลังพูดถึงวัดกันที่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องความรู้สึกเพราะฉะนั้นบุคคลที่เขากระตุ้นความรู้สึกอยู่ก็คือไตเติ้ลแมนนั่นแหละงับอากาศโอเคไหมคือตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลามันเปลี่ยนไปมันพลิกขั้วโลกเลยใครก็ไม่มีความรู้สึกอย่างเราหรอกแน่ๆนั่นคือใช่ครับดีแล้วครับวันหน้าเจอมาก็เจอแล้วรายงานตัวหน่อยนะครับเพราะว่าผมอ่านประโยคแรกผมเริ่มคิดได้แล้วว่าแต่ไม่รู้ว่าคือใครกันแน่นะนะออกมาพอได้นะครับหรือว่าจะอยู่ใน YouTube เหรอหรือมันจะใช่นะมั้งครับกลุ่ม YouTube อ้าวหายไปแล้วไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเขียนแล้วก็แล้วสะกิดแล้วก็แล้วไม่ดุกดิกไม่ดุกดิกเลยโอ้ยเขียนก็แล้วกระตุ้นก็แล้วไม่หนองตอบเลยโอ้ยไม่ตอบสนองเลยเดี๋ยวจะให้ลูกหมอว่างในตอนโอ้ลูกหมอก็แย่ได้แบบนี้ไปแล้วเข้าป่าเลยงั้นนี่ปล่อยไปเข้าป่าไปตกลงดีนะครับมันร้อนในที่ปุ๊บมันจะพลิกขั้วแป๊บร้อนผมเรียกว่าพลิกขั้วโลกเลยปุ๊บปั๊บเลยนะดีมากมากนะครับเจ้าของคำถามไปต่อมีท่านใดอีกที่เป็นคำถามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งคู่ตัวเดียวมาไรหมู่เห็นเจ้าชู้ไปทุกทีนกเจ้าชู้อ้าวไม่มีคำถามโอเคมาแล้วถ้าเรามีอาการเจ็บตาหรืออาการต่างๆร่างกายเราจะกำจัดอาการต่างๆเองใช่ไหมครับโดยไม่ต้องกินยา yes ยกเว้นนะครับยกเว้นนะครับถ้าหากว่ามีแมลงบันมันมีแมลงบันนะบินชนตาเลยเนี่ยยกเว้นตรงนั้นอยู่ๆมันก็เจ็บตาแสบตาเหมือนกับทางด้านเราไปเจออะไรต่างๆมันก็เจ็บตาแสบตาแค่เอาน้ำสิน้ำเป็นยาโอ้ยหยาบขึ้นมาปุ๊บลงงอกลงงอกไอ้งอกก็ได้ง่ายดีถึงขึ้นดีภาษาพ่อขุนดีไอ้งอกว่าแล้วก็หยอดตาซะขยี้หน่อยเดี๋ยวหายไม่หายตามมาอัดลงงอกเลยบอกให้ทำรีบทำทั้งนั้นเตรียมงั้นดูรายการเนี่ยเตรียมน้ำไว้ด้วยก็ดีกอดเอาไว้เลยดีเอาไว้เลยเตรียมน้ำก็เป็นยาเองมันเป็นยาของมันเองที่นี่ก็บอกแล้วอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลหมากรากไม้ของพืชเป็นยาหมดทั้งรากเลยนะยิ่งรากยิ่งดีอยู่ใต้ดินเคยกินหน่อไม้ไหมล่ะพี่มาจากดินนั่นรู้จักหน่อไม้อ่อนไม้หวานนะอยู่ใต้ดินไปต้มหน่อหวานหน่อไม้กินนะของดีนั่นเรามาอยู่ใกล้ลุงงอกสิมดไม่มีเหลือหน่อไม้เนี่ยไม่มีเหลือเล่นก่อนทุกทีเลยครับไปนครปฐมครั้งใดเนี่ยหน่อไม้ก็จะมีหน่อไม้เฉพาะก็จะรู้จักดองเอาไว้เนี่ยนั่นแหละมีคนเยอะมดลูกงอกไม่มีเหลือหน่อไม้โอ้ยกินละแซ่บดีรู้จักซุปหน่อไม้ไหมเนี่ยโอเคนะตรงทำเองนะครับคุณเต่าเล็กโอ้เต่ามังกรโทษที
เต่าใหญ่เต่าใหญ่เต่ามังกรเอามีอะไรอีกมีพอผู้ใดถามอีกเด้อตอนนี้เนื้องอกที่ต่อมไทรอยจะรักษายังไงจะไปรักษาทำไมแล้วมันไม่ดีโอ้ยโอ้ยคำว่ารักษากำจัดทำให้เปลี่ยนไม่ได้รู้จักลุงกอกไปก็รู้ไม่จริงเลยนะทำไมผมถึงต่อต้านจากคำว่ารักษาไอ้เนื้องอกอะมันเจ็บมันปวดที่ไตไทรอยด์เนี่ยมันดีนักหนาถ้าดีจึงใช้คำว่ารักษามันเอาไว้มันเจ็บมันปวดมันขัดมันคอจะกลืนน้ำก็ไม่สะดวกกลืนข้าวก็ไม่สะดวกกลืนทีก็สำลักน้ำสำลักข้าวทำไมผมจะไม่รู้ไอ้ไตไทรอยด์เนี่ยโอ้วันนี้ก็ช่วยใครวันนี้ไปนะแม่ชีคนหนึ่งอายุ82แล้วมาจากไหนนอเดี๋ยวนะราชบุรีหรือเปล่าวันนี้ไทรอยด์ไอ้น้องผมจับปุ๊บหน่อยเดียวไปเลยแป๊กๆหน่อยเดียวเองนะ ขยับไปขยับมาอะส่งน้ำให้ดื่มสะดวกกว่าเดิมไหมสะดวกกว่าเดิมค่ะเคยสลักน้ำไหมถามย้อนถามย้อนเคยค่ะเคยกินข้าวยากลำบากไหมเคยค่ะนี่ไทรอยด์ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกจับเขย่าก็หายแล้วจิจับก็หายแล้วจับเองสิครับท่านทำก็จับเองสิครับถ้าไม่หายก็บ้าให้ลุงออกจับให้ก็แค้นก็จบแล้วสองมือเปล่านี่แหละกำจัดโอ้ยใช้คำว่ากำจัดจริงๆอะไรก็ตามง่ายๆเป็นหลักง่ายๆอะไรก็ตามที่รู้ว่ามันไม่ดีในร่างกายเราเนี่ยใช้ว่ากำจัดให้หมดนี่คือภาษาดุงออกดังนั้นตามกันไม่ทันนะรู้จักดุงออกต้องรู้จักคำพวกนี้ภาษาใหม่ต้องจำภาษาที่บังคับให้จำต้องจำเพราะว่าวันน่าจะพูดอีกหลายเรื่องเยอะๆด้วยเรื่องเลยเนื่องจากอ้างถึงสิ่งที่พูดนี้มาตลอดจะเอาฐานนี้มาตลอดนะครับพอนะสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราถ้าเราไปหาเขาคือการแพทย์แผนตะวันตกโอเคไหมเขาจะบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้มันทำให้เราไม่ดีก็แล้วกันเห็นไหมเขาก็บอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้มันดีไหมล่ะเขาบอกว่ามันดีเขาจึงใช้คำว่ารักษามันก็เป็นอาชีพเขาสิครับใช่ป่ะไอ้คำว่าโรคเนี่ยคนทั้งโลกใบนี้ใครว่ามันดีเมื่อมันไม่ดีก็ใช้คำว่ากำจัดสิภาษามันก็มีให้ใช้อยู่นี่ภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์เนี่ยคนที่นั่งใช้ภาษาพระอรหันต์เนี่ยนั่งพูดอยู่ตรงนี้แค่นี้ไม่เข้าใจโอ้ยบุญนั้นน้อยเหลือเกินเด้อแม่นบ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่แปลว่าได้เด้อดูก่อนไปเห็นนะกำจัดอีกครั้งนึงครับผมตอนนี้มีเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์รู้ไม่ไปหาเขาก็ผ่าผ่าแล้วก็กินข้าวไม่ได้นี่วิธีสำลักน้ำต่ออีกโอ้ยทำไมจะไม่รู้ผมกลไกเมื่อเวลาผิดธรรมชาติไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมกลไกร่างกายมันรู้เลยแข้งขาถ้าไปการผ่าตัดผ่าต่อไปแล้วยังไงก็ไม่เหมือนเดิมรู้จักเขาไม่เหมือนไหม ไม่เหมือนเดิมโอเคเนาะนั่นแหละเห็นนะโอเคนั่นแหละคำถามต่อไปมีหรือเปล่าคุณลุงคะโอ้ยค่อยๆหน่อยผมผู้ชายนะผมหูดีเสมอนะผมเป็นผู้ชายนะผมหูดีเสมอนะ ถ้ามือร้อนแล้ว
ปรับสภาวะเป็นเย็นได้หลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติปกติไม่ใช่ใช่ไหมคะก็ถูกเลยครับวันก่อนนี่มีใครนอกเดี๋ยวนี้มาที่นี่ครับก็จะเป็นเมื่อวานนี่เนี่ยที่จำได้มีคนที่สูงวัยท่านหนึ่งแล้วกันมาที่นี่ร้อนหลังร้อนร้อนร้อนมานานนะลำคาญในความร้อนมันไม่เจ็บไม่ปวดแต่มันลำคาญน่ะอยู่ๆมันก็ร้อนที่อื่นมันเย็นน่ะร้อนที่เดียวที่หลังเนี่ยตรงแถวเหนือกว่านะคำว่าหลังก็แล้วกันนะหลังเหนือช่วงเอวเอวอยู่ด้านหลังก็เรียกว่าหลังซะมันอยู่นี่คำว่าเอวคือจุดที่คาดเข็มขัดนั่นแหละอย่าไปคิดมากจุดนั้นคือสะดือนั่นแหละตรงกับสะดือตรงข้างกับสะดือมันร้อนตรงนั้นแหละร้อนกันมานานเท่าไหร่ผมรูปไม่เกิน2นาทีมั้งไม่เกิน3นาทีละมั้งมือนี่รูปธรรมดาจะมีอะไรว่าแล้วก็ถามหายอย่างใหญ่ 100% ทำไมดูอย่างไรชัดมันจะมีอะไรไอ้แค่ร้อนทำให้เย็นเย็นเมื่อไหร่ก็ได้จริงไม่ได้พูดนะมาเยอะสิเอามาเยอะเตาไฟนะเอามาทั้งเตาเลยนะร้อนๆนี่ทำให้เย็นภายในไม่ถึง2วินาทีด้วยเอามาเยอะจะไม่ยากโยนใส่น้ำมันก็เย็นนะเตาร้อนๆนี่โอเคไหมครับไปลุงหอกได้ไหมอย่างเงี้ยร้อนก็ทำให้มันเย็นซะมันก็จบแล้วนี่ถามว่าถามยังไงเอ๊ะดูบอกพูดเรื่องอะไรทีเนี้ยที่ฟังมาเมื่อกี้เนี่ยในตอนต้นเนี่ยพูดเรื่องอะไร Pure Wisdom ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละเนี่ยฝ่ามือดูงอกด้วยให้รู้ไว้ใช่ไหมครับหวังว่าคงจะฟังทานโอเคนะคุณอะไร power duck โอเคครับที่บอกว่าฝ่ามือร้อนแล้วปรับสภาพเย็นได้หลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติตามปกติใช่ไหมคะตอนนี้สภาวะเบามากแล้วถูกต้องครับหิวก็กินครับว่าปกติจำด้วยนะครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังฟังก็ดองคำว่าปกติคือตรงนี้ไหนสุขภาพดีประกอบไปได้5อย่างต่อไปนี้คือ1กินได้2นอนหลับ3ขับถ่ายสะดวก4อารมณ์ร่าเริงมันลุ่งงอกละล้าตลอดได้มั้ย5แข็งแรงทั้งนั้นทั้งวันสบายก็แล้วกันก็ตัวอย่างนั่งพูดอยู่นี้แหละคนที่สุขภาพดีเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะ5อย่างนี่สมบูรณ์แล้วร่างกายมนุษย์กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงถ้ากินไม่ได้มานี่จะทำให้กินได้ทำให้กินไม่ได้1ไทรอยด์เมื่อกี้เนี่ยมันติดคอกลืนแล้วมันติดคอใช่กินไม่ได้เพราะมันกลืนแล้วมันติดคอ2ปวดโคนลิ้นเจ็บปวดมันกลืนไม่ได้ขยับไม่ได้ปวดฟันกินไม่ได้ใช่ป่ะเออ3มันเคี้ยวไปขาดไปแตกไม่มีฟันกินไม่ได้ใช่ป่ะนะนะเอากินไม่แซ่บทีเนี้ยคนไม่มีน้ำลายไม่อร่อยหรอกรสชาติก็เพี้ยนไปหมดไม่มีน้ำลายมานี่หากระโถนมาด้วยจะทำให้มันน้ำลายมันไหลให้สองมือเปล่านี่แหละเออทำมาเยอะแล้วครับพวกไม่มีน้ำลายอย่าไปกินน้ำลายเทียมนะพวกไม่มีน้ำตาเหมือนกันอย่าไปหยอดน้ำตาเทียมมานี่พวกตาแห้งนี่ใช่ไหมมานี่มานี่ฝ่ามือต้องงอกง่ายดีดีไหมครับ
เริ่มพูดจาชัดขึ้นชัดขึ้นมากๆกันนี่หน่อยจะพูดจาไม่เกรงใจใครรู้นะทำไปเล่นไป ผมบอกว่ารออยู่ร้อยปีก่อนจะไม่เกรงใจใครมนุษย์หน้าไหนในโลกว่าไปหน่อยว่าทำให้โลกหมุนเร็วๆเร็วๆสิครับมันจะได้อายุร้อยเร็วๆใครทำได้บอกกันนะครับมันจะได้หมดกดไปกว่านะหายไปทุกทีโอ้าวมีคนโอนสตังค์เข้ามาในบัญชีแล้วเหรอนะมีการโอนเงินเพื่อทำบุญประจำเดือนมิถุนาเข้ากองบุญพระศรีอริยมิตรัยแล้วค่ะยินดี thank you very big ก็แล้วกันโอ้เข้าไปอ้าวเวลาทำสมาธิแล้วเห็นป่าเห็นเขาเห็นเป็นดวงดาวเห็นนี่ผิดทางหรือเปล่าครับฟังตามดูตามรู้อย่าไปวินิจฉัยมันครับเห็นไปเรื่อยแหละมันเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนครับไอ้ที่เขาว่าเห็นนรกเห็นสวรรค์จำครับคำพูดต่อไปนี้สรุปลงออกนะทำสมาธิเห็นไหมตอบว่าเห็นแน่นอน 100% ด้วยที่เขาว่านรกทำไมวันนี้ลุงหมอบอกว่ามันไม่มีแล้วเออใครไปปิดนรกวะเนี่ยจึงบอกว่าไม่มีที่เขาว่าสมาธิมันเห็นแน่นอนที่เขาว่านรกมันเลอะมันเถอะถ้าเป็นขยะมูลฝอยมันหาที่จะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเละเทะไปหมดโอเคไหมเห็นจริงๆนะเห็นฟังให้ดีนรกมันมีจริงมันจึงเห็นแต่ต้องเห็นได้โดยเจตโอเคไหมครับมันเอามาให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้จับมาให้ดูนี่มันไม่ได้โอเคนะเห็นแน่นอนแต่ผมบอกว่ามันหมดยุคแล้วมันมาถึงยุคลุงหงอกให้เราไปฟังแล้วจะไปติดมันก็เลยบอกว่าถ้ามีบอจะกระโดดก่อนเออนรกมันนี่จะกระโดดก่อนผมก็เลยบอกว่ามันหมดยุคพวกนี้แล้วใช่ไหมถ้ายังมีนรกยังมีสวรรค์อยู่มันก็มีผู้คนเอาใช้คำว่าเอานรกมาโคเอาสวรรค์มาขายเข้าใจยังในตลาดสดตลาดแห้งเคยได้ยินไหมเนี่ยเออทำบุญเท่านี้หนึ่งแสนบาทขึ้นนรกไปโทษขึ้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมันมีอยู่หกชั้นจำชื่อไม่ได้ไม่เคยจำชื่อหรอกก็แปลว่าถ้าไม่ทำน้ำตกนรกใช่ไหมอ่ะก็คิดอย่างนั้นสิครับไม่ทำหนึ่งแสนบาทไม่ทำบุญเนี่ยบุญมาขายไงเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญผ่อนชงทำบุญผ่อนชงไงเนี่ยก็ซื้อบุญไว้มันจะได้ไม่ตกนรกก็เอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายด้วยฝีปากแค่นี้เองไปโถยพอมันหมดยุคนี้มันยุคความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครแหละเป็นคนที่ชี้เนี่ยชี้นั่นไม่เกิดความเข้าใจนั่งพูดอยู่นี่เอ๋พยายามไม่เกิดความเข้าใจอ่ะเมื่อท่านเข้าใจท่านก็มั่นใจมันก็ทิ้งนรกไปเสียไว้ตมหาเกือบแล้วเนี่ย ใช่ไหมจริงๆมันไม่มีคำสอนทำไมถึงมีก็ถึงบอกว่าโกหกไงเอ๋พระองค์โกหกอย่าทำความไม่ดีนะใช่ไหมเข้าใจไหมถ้าทำไม่ดีเนี่ยตกนรกโกหกพระพุทธเจ้าเนี่ยยอดแห่งความโกหกแต่พระองค์ก็ไม่เคยหลอกลวงใครเป็นกุศโลบายโอเคไหมเออกุศโลบายยุคสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ยุคสมัยนี้มันไม่ใช่ยุคสมัยลุงงอกมันไม่ใช่โอเคไหมชัดอย่างครับผมว่ามันชัดนะเออใช่นะพยักหน้าสิมันก็จอกมันจะไม่หลงทิศหลงทางอีกเออก็เคยสังเกตไหมส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านก็คือตกนรกก็ตรงนั้นแหละครับเออความเจ็บความปวดความบาดความร้ายที่แท้จริงชีวิตจริงคือตรงนั้นน่ะคือนรกเป็นจริงคือตรงนี้สภาพความเป็นจริงคือตรงนี้คือว่านรกถ
ูกกักถูกขังไปไหนก็ไม่ได้เหมือนเสือติดจั่นนั่นคือตกนรกเอาความเป็นจริงชีวิตจริงมาอ้างถึงถ้าใครมีสิ่งไม่ดีที่วันเอามาให้ลุงงอเป็นถังขยะใบใหญ่เคยได้ยินไหมครับก็ปิดนรกซะถ้าใครบอกว่ามีเอามาที่นี่เห็นไหมมาเอาให้ลุงงอมานี่แหละเอานรกไปเยอะๆชอบด้วยเอาไปสิงอกมันตกนรกจกกระเปดเลยเชิญดิครับมีปัญญาเชิญดิครับโถแล้วมันได้กลับไปแล้วกันเนี่ยไปนู่นไปนู่นไปเราไปเข้ามามันก็ดูดกันมาหมดแหละเอ๊ะรู้จักคำว่าฟิวชั่นไหมเนี่ยพูดจังไงฟิวชั่นกับแวคแวมยังไม่เข้าใจเลยโอ้ยรู้จักนึกออกค่อยๆตามไปพี่ค่อยๆตามนะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะอย่ามาชื่นชมนึกออกนะบอกแล้วที่แรกบอกว่าจะเชื่อไหมแล้วอย่าเชื่อนึกออกต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ว่ามันจะก้าวข้ามความเชื่อสักทีนึงถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่เชื่อของมันเองโอเคไหมครับถ้ามั่นใจก็ยิ่งไม่เชื่อหนักผมมันเกินความมั่นใจแล้วผมกระโดดได้ทุกทีใช่ไหมเกินความมั่นใจที่ว่าเกินความมั่นใจคืออะไรเด้อ no knowledge understand confidence มั่นใจมันเป็น experience ครับมันชำนาญแล้วเข้าใจยังเกินเลยความเลยความมั่นใจครับแล้วมันเป็น experience เป็นชำนาญครับแล้วชำนาญมันเป็นเชี่ยวชาญครับแล้วจ้ะเชี่ยวชาญยังไม่พอช่ำชองต่างหากเลยภาษาพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าวสีภาษาพระพุทธเจ้านะวสีคนมีสภาวะวสีจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็พลิกนี่อย่างเงี้ยปรับเปลี่ยนแล้ววสีรวดเร็วทันใจเข้าปุ๊บออกปั๊บนี่วสีใช่ป่าวรู้ที่ว่าต้องถามท่านมหาหน่อยกันเลยใช่ป่าวท่านถ้าใช่ก็พยักหน้าให้ผมหน่อยสิว่าสีภาษาบาลีเข้าออกปุ๊บปั๊บเข้าออกอะไรถ้าหากว่าเป็นภาษาพุทธศาสนานะบอกเข้าออกพระนิพพานเข้าโลกุตออกโลกีผ่านโลกีเข้าโลกุตตลอดเสด็จส่วนร้อยล้านของวินาทีไวปุ๊บปั๊บเลยนี่เรียกว่าสีคนที่เขาได้สิ่งนี้เขามีว่าสีเขาได้ภาวะว่าสีเข้าปุ๊บออกปั๊บกิเลสเกิดเนี่ยหยุดทันทีกิเลสเข้ามาปุ๊บหยุดทันทีไม่มีผลเขาเรียกว่าสีโอเคไหมครับเล่นใช้ภาษาพุทธศาสนาอะไรนะไม่ใช่ภาษาศาสนานะภาษาพุทธศาสตร์คำพูดบาลีนี่ภาษาพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับเรียนภาษาพระพุทธเจ้ารู้ไหมพระพุทธเจ้าอยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยทำไมจะบอกไม่รู้เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรงนั้นแหละเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ผมสาธุต้องรับให้ได้ครับพระเจ้าก็เหมือนกันเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เหมือนกันเพราะมันเหมือนกันกำลังพูดในสิ่งที่เหมือนกันอยู่แต่หลายภาษาคนที่รวมภาษาไว้คือตรงนี้เช่นสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธเขารวมไม่ให้เรียบร้อยแล้วจ้าเพราะฉะนั้นท่านกลุ่มสาธุก็ฟังกันไปเห็นไหมอมิตพุทธก็ฟังกันมาเนี่ยนะกลุ่มอมินก็ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งพักใช่ป่ะอเมนก็เหมือนกันฟังไปเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งพักเพราะใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคือภาษาไทยภาษาพ่อขุนก็เป็นภาษากลางอยู่แล้วผมใช้ภาษาที่อื่นนอกจากเอ่ยถึงนี่เนี่ยหน่อยเช่นว่าสีเมื่อกี้เนี่ยนะนั่นก็ภาษาไทยล้วนๆเลยเนาะง่ายหรือใครบอกว่ายากภาษาพ่อขุนจะไปมันยากตรงที่บอกมันเป็นภาษาพระอรหันต์ต้องมีบุญพอสมควรนะครับจึงจะเข้าใจจึงจะเก็ตอินทูเก็ตจนกระทั่งแล้วมันเก็ตแอคชั่นเก็ตคนที่เข้านิพพานไม่เกิดอีกแล้วแบบนี้ยังสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้แบบมนุษย์ใช่ไหมรู้จักคำว่าวสีที่พูดเมื่อกี้ไหมครับเข้าปุ๊บออกปั๊บนั่นแหละเข้าปุ๊บพระนิพพานออกปั๊บทันที
คนเขาได้ตรงนั้นเขาได้จริงๆนะคนเข้าถึงพระนิพพานเขาได้จริงๆนะต้องบรรลุธรรมถึงจะได้ตรงนั้นนะต้องถึงขั้นบรรลุธรรมต้องผ่านโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ต้องระดับอรหันต์เข้าบรรลุธรรมก็พูดแล้วแต่ตอนต้นตอนต้นนะสาธรรมะทำมือให้ได้ไปดูคลิปต้นใหม่ทีนึงถ้าเห็นว่ามันใช่ก็ส่งให้กับเพื่อนไปเขาเรียกว่าแชร์ด้วยคงใช่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะแชร์ลูกโซ่อย่าไปเล่นนะจะหาว่าหลวงไม่เตือนต้นทางน่ะมันได้แต่ปลายทางขอเปียมือสุดท้ายซวยเลยจะมือหายเลยจะมือหายนี้เลยระวังให้ดี เคยไหมพี่เคยชักดาบไหมเลิกชักดาบรู้จักดูหอกข้ามแล้วนะทำความไม่ดีเอาไว้ไปทำอีกระวังให้ดีนะสารภาพบาปซะทางนั้นเข้าโบสถ์สารภาพบาปไปก็คืออ้อนวอนนั่นแหละภาวนาสารภาพบาปก็คือภาวนานั่นแหละโอ้ยก็คือความคิดใช่ไหมครับได้กว่านี้ไม่ได้ก็แล้วไปก็แค่นั้นก็จบแล้วมันไม่ได้ทุกคนหรอกที่ว่าเนี่ยยกเว้นงอกเอาปากใครจะว่าไงโอเคนะไม่มีใครทับต่อนะฮะในอะไรในเฟสดูยุดตบอยู่สิตบว่าไงตบตบมันคืออะไรเนาะหมาน้อยธรรมดาหมาหูตบตบว่าไงตบเพราะแชช่องของคุณปืดชั่วดังนั้นสิมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าลดเสียงโอ้โหเสียงคำราบคำราบยูทูบมาแล้วจ้าอ้าวแล้วกลับลุงออกสิคิดตั้งนานลุงงอกชี้เนี้ยชี้นำกว่าจะสะกดได้ตัวที่สุดเอาว่ามาไม่เป็นไรแล้วครับก็พยายามแก้ให้แล้วล่ะคนตระการนั่งฟังพยักหน้าเข้าใจภาษาพระอรหันต์รอ get into ตามนิดหนึ่งนะครับมีคนเขาแน่มา get into ไม่พอget into เนี่ยแปลว่าเข้าใจมันจะมีคำหนึ่งบอก get into the point เข้าถึงจุดหรือยัง get into the point แปลว่าจุดเข้าถึงจุดนั้นหรือยังจุดนั้นไปได้ความได้เยอะเข้าถึงจุดนั้นหรือยังแปลได้เยอะ จุดไหนสิเนี่ยคนไม่เคยเข้าถึงมันจะไปได้ยังไงคำว่าจุดนั้น เข้าถึงเหมือนกันเข้าถึงพระนิพพานเงี้ยคนเข้าไม่ถึงจุดนั้นจะรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ครับคนไม่เคยจะเข้าถึงได้ยังไงเงี้ยคนไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำเงี้ยมันจะได้ยังไงคนไม่เคยกินมันจะรู้ได้ไงว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานเหมือนกันอุปมาง่ายๆฉันนั้นก็ฉันนั้นแล้วห้ามฉันจนหมดแล้วโยมฟังให้ดีนะภาษาผมเนี่ยฉันได้ก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดนะโยมปุ่นตื่นเช้าก็ใส่บาตรยามเช้าหน่อยละกันเห็นไหมชาวพุทธก็ค่อยๆใส่พุทธศาสนิกชนพุทธมามกะแปลว่าอะไรนู่นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าใจแต่พุทธมามกะเนี่ยยอมรับว่าไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจจริงในภาษานี้ไม่เข้าใจความหมายพุทธมามกะมันมีความหมายว่าไงใครแปลได้บอกเลยบอกว่าไงด้วยพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยพุทธมามกะจะขยายความยังไงจะให้ลุงออกเข้าใจช่วยลุงออกหน่อยสิลุงออกไม่เข้าใจลุงออกก็บอกว่าเออมันไม่เข้าใจนะโว้ยบอกหน่อยไหมครับจะเอาอื่นทำไมล่ะก็ภาษาไม่เคยใช้อะพุทธมามกะนี่
ได้ยินบ่อยมากท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงผมก็ไม่เคยถามย้อนกลับคืนท่านนั่นพุทธมามกะแปลว่าอะไรนะแปลได้จะบอกนั้นนะครับพุทธมามกะนะครับมันจะได้เชื่อมโยงกันนะมันจะเข้าเป็นแบบองค์รวมหลายๆเรื่องหลายอย่างหลายเรื่องก็มาสับสมสารกันคนไหนมันเข้าใจภาษาไหนก็ใส่เข้าไปภาษานั้นแต่ทั้งหมดก็มาจากสิ่งเดียวกันคือความว่าง emptiness นั่นเองนะครับกลับขาไปก็เป็นความว่าง emptiness เหมือนกันจะเรียกชื่อว่าพระนิพพานก็ว่าไปปรมัตถ์ก็ว่าไปอะไรก็สุดแท้แต่ลูกหมอบอกว่าค่าคงที่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์เลยค่าคงที่เป็น static ไปเลยนี่ภาษาลูกหมอไปเยอะโอเคไม่มีคำถามนะฝ่าย YouTube ไม่มีคำถามเลยจานากานากาถ้ามีแล้วก็เอามาแล้วจ้ะการโอ้โหชี้พงใส่กระรอกดีไหมผมก็พยายามบอกว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวพยายามดีพยายามหลีกเลี่ยงภาษามุ้งในมุ้งหน่อยนะครับพยายามหลีกนะฮะโอเคนี่อ่านปุ๊บจะรู้เลยภาษาในมุ้งลุงหมองจะไปต่อไหมเนี่ยดูก่อนอ่านให้หมดก่อนเผื่อว่ามันจะไปต่อได้ใช้ภาษาอื่นแทนนะครับโอ้โหไม่กล้าตอบครับไม่กล้าตอบนะครับบอกสาวว่าถ้าตอบปุ๊บเนี่ยยุ่งเลยโลกแตกเลยนะครับคุณจักรวาล PE นะครับอ่านปุ๊บเนี่ยโลกแตกเลยถ้าผมตอบเนี่ยโลกแตกเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมระวังมากที่สุดคือประกาศตัวตนว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นถามไปมันเป็นการมุ้งไปหมดเลยนะพยายามอย่าให้มีอยู่ในหน้าจอนะครับขอร้องมากๆถ้าสนใจเดียวกับผมเลยครับจะบอกทั้งหมดที่บอกพวกนี้นะอีกร้อยปีจะพูดได้นะครับตอนนี้ยังพูดไม่ได้หรอกแล้วลุงหมอจะเสียคนเพราะผมรู้ว่าพูดปุ๊บมนุษย์รับไม่ได้หรอกโอเคนะผมกำลังคุยกับคุณจักรวาลพีอยู่คนเดียวนะครับใครอยากจะรู้ก็ดูหน้าจอแต่ผมไม่พูดแน่นอนนะครับเพราะผมจะรู้ว่าพูดปุ๊บมันก็จะโลกจะแตกเรื่องในมุ้งนี่นะครับเรื่องโลกแตกเข้าใจไหมครับประกาศตัวมันนานมากทั้งที่อยู่เหมือนกันนะครับการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเราจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพมาถึงวันนี้ทั้งปัญญาสุขภาพและโทษเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญาด้วยนะมาถึงวันนี้อย่างภาษามันจะเพิ่มขึ้นพัฒนาการที่ใช้ภาษาเพิ่มขึ้นให้มันขมวดกันไปทีน้อยสองน้อยนะวันนี้พูดเรื่องปัญญาชัดไหมครับเห็นไหมในความเชื่อศรัทธาเนี่ยให้มีปัญญานะถ้ามีปัญญาแล้วมันเกินเชื่อเกินศรัทธาเนี่ยนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าอย่าเชื่อโอ้ยผมเขียนไว้กระดานตั้งนานๆเป็น20ปีแล้วอย่าเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อง่ายเชื่อยากโง่น้อยเนี่ยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนี้หรือไม่แต่คำหนึ่งมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีพูดเรื่องนรกเหมือนกันมีฟังอย่างนี้นะฮะนรกครับสมาธิเข้าไปเนี่ยเห็นแน่นอนนะฮะนรกเห็นแน่ๆแต่ผมบอกว่าหน้าวันนี้มันหมดยุคแล้วโอเคไหมไอ้พวกตายไปไม่กี่นาทีมาพูดเรื่องพวกนี้หยุดหายใจไม่กี่นาทีพูดโอ้เป็นตัวไปต่างโอเคมันก็มีผู้คนไอ้มาเพื่อนผมย้ำเลยใส่แรงๆจักกันได้ยินไหมเนี่ยนะพูดไปวันนั้นก็ดีจริงจบกับผมใส่เรือแจกพอแต่พูดบ่อยๆนะก็ดีมันจะได้มีคนไม่มีคนงมงายกับนรกกับสวรรค์อีกโอเคไหมครับฟังให้ดีความหมายนรกกับสวรรค์เนี่ยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในแผ่นดินของอินเดียทุกวันนี้นะครับเขาก็พูดเรื่องนรกสวรรค์โอเคไหม
ก็เรียกพูดเรื่องเทวดาเรื่องเทพเรื่องพรหมเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์มาอุบัติปุ๊บก็มาสั่งสอนผู้คนก็คู่พูดภาษาเขานั่นแหละมันจึงจะอยู่กับเขาได้โอเคไหมครับไม่งั้นโดนเยียบนะมันหนึ่งเดียวมาโผล่พวกกลางวงเลยล่ะครับนึกซะว่ากลางวงทั้งหมดมันดำหมดอ่ะมีจุดขาวเล็กจุดเดียวแป๊กเข้าไปในวงดำถ้าแน่ไม่จริงถูกดำหุบหมดนะครับนี่คือปัญญาพระเจ้าเหนือชั้นมากฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องพูดภาษาของเขาโอเคไหมเรื่องในโลกสวรรค์จะงานจริงๆเออใช่หรือเปล่าคิดสิครับทีเนี้ยเออจะมันจะนั่งเชื่อได้ไงทีเนี้ยเชื่อยากๆเนี่ยก็ต้องคิดเนี่ยแต่ว่าเชื่อยากเนี่ยแปลว่าคิดนานๆหน่อยใช่ไหมล่ะใช่นะใช่ไหมฮะทันนะทีเนี้ยให้เวลาให้ช่องว่างเรื่องนรกสวรรค์พูดกันมา2,000 กว่าปียังพูดอยู่โอ้ยพอตกวิวว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงอย่างนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดก็บินตกเป็นเหมือนกันเนาะเชื้อเพลิงหมดเครื่องบินตกเป็นเหมือนกันนะดับง่ายๆนะก็เครื่องดับไปเลยเนี่ยพอได้ไหมครับไหวนะเอาผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำพูดต่อไปนี้คำว่านรกและสวรรค์เห็นจริงๆแต่มันไม่มีภาษาพระฐานผมเขียนคือกระดานด้วยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวงเล็บภาษาพระฐานมาเมื่อไหร่ก็เจอบ้านลุงงอกเลยนั่งกล้าวนี่แหละครับเขียนเอาไว้เป็นภาษาตายเลยที่นี่เห็นความเป็นรกแต่มันไม่มีถ้ามีเอามาดูสิเออพาไปกระโดดดูซิตรงไหนเงี้ยชัดไหมครับนี่ขยายความมาแล้วเนี่ยนะโอเคนะเข้าใจเห็นไหมมีแต่ไม่เห็นมีอะไรมีสภาวะหรือภาวะพระนิพพานมันมีแต่มันไม่เห็นมีปรมัตถ์มันมีแต่มันไม่เห็นแล้วใครล่ะมีแล้วก็เห็นจริงๆใครล่ะเห็นจริงๆก็มีแต่พระอรหันต์เขาเป็นคนเห็นในเรื่องนี้เออทั่วๆไปไม่มีทางเห็นหรอกตามนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่มีทางเห็นได้ที่ว่าเนี่ยที่บอกว่ามีครั้งคำเดียวมีพระธรรมน่ะมีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าไปเห็นเห็นยังพระพุทธพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหมดจะต้องเห็นตามก็ปฏิบัติตามก็มันมีจริงคำว่าปรมัตถ์เป็นภาษาปรมัตถ์มันมีจริงมีแต่พระหลานเท่านั้นนะที่เขาเห็นกันโอเคไหมครับชัดนะภาษาผมต้องแปลกไหมเนี่ย yeah. คนเกิดมาแปลภาษาพระหลานให้ฟังเออ ใช่ป่ะไอ้ที่เห็นเนี่ยหลับตาเห็นนรกแต่มันไม่มีเข้าใจยังถ้ามีบอกสิจะกระโดดก่อนเอามาให้ดูสิมันเป็นตัวยังไงมันหมดยุคที่จะมาพูดนรกและสวรรค์แล้วมันหมดยุคแล้วจ้าถามว่าฟังทันมั้ยเข้าใจมันถึงยุคความเข้าใจแล้วจ้าชัดอย่างทีเดียวตบมือสิดูสิส่งนิ้วมือมาสิอ่ะถ้าเข้าใจอ่ะส่งนิ้วมือสิอ่ะจะรู้ด้วยมือกันอ่ะดูสิประโยคนี่แหละประโยคเด็ดอ่ะดูสินิ้วมือมีมั้ยเข้าใจชัดมันยิงมันไปเยอะย้ำขนาดนี้นะมายัง8วินาทีเลยแล้วนี่ดูไหมดูจะดูจะเอามาละหนึ่งปืดหนึ่งแล้วมีสองสามมาละปืดมาละเออยิงมันเยอะๆมันจะได้รู้ว่ามันเข้าใจเจ๋งจริงๆหรือเปล่าตีหมดจริงหรือเปล่าภาษาลูกหงอกย้ำกันขนาดนี้เอาเออ
แปลว่ายังน้อยนี่แหละภาษาเนี่ยจะคิดว่ามันเข้าใจยากแล้วทอดใหญ่คิดมันเข้าใจยังง่ายก็รัวขึ้นมาหน่อยรัวแล้วแปลว่าเข้าใจจริงๆมามากเลยดูสิขอจำนวนว่าเข้าใจไหมผมเน้นภาษาขนาดนี้มือไม้ก็ทำให้ขนาดนี้หมดเชื้อเพลิงมาแล้วหนึ่งมาแล้วเมื่อกี้นี่สองเลยไหมหมดเชื้อเพลิงแท่งนั่นโอเคแปลว่าเข้าใจมากที่อยู่หน้าจอนี่จำนวนมากเข้าใจมากก็ดูแค่นั้นก็ดูออกที่พูดเอาไว้มีคนเข้าใจที่ว่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสั่งสอนผู้คนมีคนมานั่งฟังอยู่สมมติว่าล้านคนเข้าใจคนเดียวพระพุทธองค์ก็พอใจรู้ไหมมันฟังยากมันเข้าใจยากขอให้เข้าใจหนึ่งเดียวนะเข้าใจสองคนก็พอนะแต่ขอเข้าถึงหนึ่งเดียวถ้ามันไปได้หนึ่งล้านนี่นะครับเข้าถึงเนี่ยโอ้ยกว่าที่พระพุทธเจ้าจะผลิตพระอรหันต์ได้ถ้ากระทำไรแล้วมันไม่ใช่น้อยๆนั่นน่ะ 1,250 พระองค์หนูจำได้ไหมนั่นน่ะ 1,200 กว่าพระองค์เท่าที่นับได้นะถ้าที่มีบัญญัติไม่มีบัญญัติมีเป็นหมื่นๆให้รู้นั่นน่ะก็ไปหมดเสร็จหมดกระดาษเขียนน่ะมั้งถึงไม่บัญญัติเอาไว้ประมาณนั้นน่ะรู้แต่ว่ามันมาเข้าบูชานั่นน่ะพระท่านมาอยู่รวมกันที่ป่าไผ่ยังไงไม่ต้องนัดหมายนั่นน่ะนั่นแหละดูสิพระพุทธเจ้าก็พระองค์มีปัญญามหาปัญญาเลิศประเสริฐจึงสามารถผลิตพระอรหันต์ได้ขนาดนั้นโอเคไหมนี่วิธีการคิดเพื่อสังเครื่องวิเคราะห์เลยนะครับที่เราให้ฟังเป็นเชิงวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยที่ว่าเนี่ย ใช่ไหมสองสามประโยคเนี่ยเป็นเชิงวิเคราะห์ไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเพราะถึงบอกว่ามีไม่พระนันดินในแผ่นดินเนี่ยมีบอกขอเตะขาทีขอเตะตัดขาทีผมพูดกันมานานนะมีแล้วบอกหน่อยโชว์ตัวหน่อยพี่จะขอเตะตัดขาสิอรหันต์เป็นตัวยังไงอรหันต์เนี่ยให้ร้ายปุ๊บเนี่ยซวยเลยรู้ไหมแค่นี้เองพระอรหันต์เนี่ยเพียงแค่คิดนะให้ร้ายเนี่ยซวยทั้งโคตรด้วยเอาจะบอกให้ทราบไว้ถ้ามีผมถึงบอกว่ามันไม่มีไงแต่ไม่มีแต่ต้องออกพูดแต่พระอรหันต์เออผมรู้คิดเองสิโตแล้วเนี่ยที่นี่จะให้ใครมาคิดแทนที่นี่มันยิ่งฟังไม่ใช่ง่ายนะฟังภาษาดุงออกกว่าจะเข้าใจกันได้อันนี้ก็ไม่ว่าเลยครับผมก็กระตุ้นเสียงไปงั้นแหละครับกระตุ้นเสียงจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับโอเคหวังว่าเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วก็ไปต่อก็แค่นี้ไม่เข้าใจก็หยุดนั่งคุยกันนานๆหน่อยถ้าเป็นการเดินเนาะเมื่อมันก็หยุดนั่งคุยกันจนกว่าเข้าใจแล้วมันหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อสังเกตไปต่อสังเกตนะ ไปต่อนะอย่าหลงทางนะต้องจดๆนิดนึงเพราะได้ความแล้วก็ฟังทิ้งฟังขว้าง ฟังทิ้งฟังขว้างเป็นภาษาไทเทนแมนเขาเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมพอจับใจความได้ฟังไปเปิดทิ้งไว้ทำกับข้าวไปด้วยนะกล่อมลูกนอนไปด้วยเป็นไรให้เสียงนกกล่อมลูกนอนแทนร้องเฉยๆดูสิจะหลับสนิทด้วยร้องสิอย่าหาว่าเดี๋ยวอย่าหาว่างองไม่เตือนให้ฟังไปแต่เด็กๆนะเด็กจะรู้เองว่าจะได้อะไรจากเสียงนกนะ เด็กจะเฉลียวฉลาดด้วยนะเสียงนกนี่แหละจะบอกฟังรู้เรื่องบ้างไหมฟังรู้เรื่องช่างมันเด็กๆเปิดไปเถอะยิ้มได้เองออสโมซิสซึมซับเข้าไปเองเสียงเป็นพลังงานนะอย่าลืมนะโยมเอ๋ยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นพูดให้มันชัดพูดชัดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เป็นเต้นพูดชัดยินดีครับหน้าใหม่ครับคุณเพนใช่ไหมครับถือว่าหน้าใหม่เอี่ยมนะครับยินดีทุกท่านนะครับที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาอยู่ในจอเรานะครับจอเฟซจอยูทูบโทษจอยูทูบแต่อย่าลืมนะดูตัวเมนยูทูบบ้านเราทีวีคนไหนที่เป็นหน้าใหม่นะขอแนะนำ
คลิปแรกกดคำว่าภาวะหลุดโลกนั่นเป็นคลิปปฐมบทนะครับปฐมบทปฐมกาลนี่แหละครับก่อนที่มาทำยูทูบบ้านเราทีวีมาถึงวันนี้เนี่ยมันปีที่4เข้าไปแล้ว3หรือ4ก็ไม่รู้3กว่ากันแล้วกันหมื่นกว่าคลิปน้อยที่เมื่อไหร่นะหน้าตาอย่างนี้แหละหมื่นกว่าคลิปมีกลุ่มองค์ความรู้มีอยู่4กลุ่มนะครับ1กลุ่มองค์ความรู้ในเชิงธรรมชาติผมเรียกว่าธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตคำว่าธรรมศาสตร์มันติดหูมามากมานานแล้วมันหมายถึงมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อะไรท่าพระจันทร์ติดกับสนามหลวงนั่นแหละคำว่าธรรมศาสตร์หมายความถึงมหาวิทยาลัยตอนนี้เขาย้ายอยู่รังสิตด้วยโอเคนะผมจึงบอกว่าคำว่าธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะครับมันเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาตินะครับนี่คือศาสตร์ธรรมชาติโอเคนะต้องเข้าใจงี้ให้ได้ด้วยภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นแหละโยงไปให้เกิดความคิดต่างนิดหน่อยจะได้เราดินสอเป็นนะครับนี่คือภาษาดูงอจะเป็นอย่างนั้นบางทีฟังว่าตัวตลกมันทำไมยิ่งยุคสมัยทางวิทยุเนี่ยเอาคนบ้ามาทำรายการได้ไม่รู้นะครับนี่มีคำว่าธรรมศาสตร์โอเคไหมครับคือศาสตร์ของธรรมชาตินั่นก็คือมีวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องพลังงานล้วนๆเลยพลังงานเสียงเสียงเป็นพลังงานนิยมพลังงานแสงความร้อนไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กโลกด้วย5พลังงานไม่รู้ว่านี่คือฟิสิกส์ล้วนๆแต่ฟิสิกส์ทุกวันเนี่ยไปไม่ถึงที่ว่านี่ไปไม่ถึงรู้จักแต่ภาษาคำว่าไฟฟ้าสถิตแต่เป็นยังไงไม่รู้ไปถามดูสิครับอธิบายก็ไม่ได้รับรองร้อยทั้งร้อยที่ว่านักฟิสิกส์ทั้งพวงนั่นแหละครับท้าด้วยเห็นไหมไม่ทราบไว้นะร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นอะนักฟิสิกส์อันดับท็อป10ด้วยนะไอ้พวกฟิสิกส์จบปริญญาตรีโดยตำราเนี่ยไปไกลไปไกลฟิสิกส์มันฟิสิกส์วิเคราะห์ไปแล้วอย่างต่ำต้องปริญญาโทแล้วฟิสิกส์ที่ว่าเนี่ยอย่างต่ำได้นะปริญญาโททำไปเล่นไปถึงจะพอจะรู้เรื่องรู้ภาษาลูกน้องแล้วก็มีพุทธศาสตร์ภาษาพุทธศาสตร์แล้วก็จิตศาสตร์มันว่าด้วยมันมาจากคำว่าจิตนะจิตคือธาตุรู้นะครับบรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมนะครับก็อยู่ในกายใจจิตของเราดีเองแหละอย่าไปไกลทีนี้เพราะว่าเราออกไปทางสโคปกว้างๆไปแล้วนะดึงมาหาตัวเราคือในตัวเรานั่นเองทั้งหมดค้นพบด้วยตัวเราเองเพราะมันอยู่ในตัวเราเองวันก่อนมีคนเขาพูดว่าจะไปไหนจะไปตามหาพระพุทธเจ้าไปสองวันมั้งคนนั้นคนนี้ไปหาพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนพุทธเจ้านู่นอินเดียนู่นเห็นไหมพุทธกยานู่นพระพุทธเจ้าอยู่นู่นเห็นไหมครับนู่นอยู่กุสินารานู่นอยู่ลุมพินีนู่นเห็นไหมแล้วอยู่ไหนอีกที่หนึ่งป่าอิสิมฤคทายวันนู่นหาให้ตายไงก็ไปเจอที่นั่นหรือเปล่าบทเจอในตัวเองนี่แหละครับบอกให้ทราบไว้พระพุทธเจ้าอยู่ในตัวท่านเองนั่นนะรู้ไหมพระเจ้าเหมือนกันอยู่ในตัวท่านเองนั่นนะครับอย่าไปหานอกตัวไม่เจอหรอกไม่มีทางไปดูสิสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นยังไงโอเคไปดูสถานที่อย่างนั้นได้แต่ไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นไม่มีทางหรอกถ้ามีมาฝากสิถ้าเป็นกระบุงใส่กระบุงมาให้หน่อยถ้ามีใส่กระเป๋ามาให้หน่อยสิหยิบมาให้ดูสิพุทธเจ้าเป็นตัวไง
โอ้ยก็พูดกันภาษาชาวบ้านเผาไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เลยใช่ไหมครับถวายพระเพลิงไม่เล่นเลยจ้ารู้ไหมใครถวายพระเพลิงเนี่ยเทวดาเลยคำสอนหนีไปไกลพวกเทวดาไม่มีทางหรอกต้องพระอรหันต์นั่นเขาจะถวายพระเพลิงได้พระรันพระองค์นั้นมีพระนามว่าพระมหากัสสปะไหนมาจบข่าวไปทีเดียวแค่เดินเข้าประดำพิธีปุ๊บไฟลุกเลยแหละครับไม่รู้ไม่ต้องให้มาจุดไฟลุกเป็นอัตโนมัติมาเวลาลุงหงอกเล่าพวกนี้ให้ฟังทันไหมล่ะทีเนี้ยเคยได้ยินผ่านตลาดสดตลาดแห้งมาก่อนบ้างหรือเปล่าถ้าได้ยินผ่านตลาดสดตลาดแห้งมาหลายปีดีดักแล้วมาถึงที่นี่เป็นถึงจุดที่มันเคาะเป้งชั่วเชียชะลุงหงอกขวบลุงหงอกคือใครทีเนี้ยลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจยังไม่พอยังมีอุปโลกให้กับตัวเองด้วยนะคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันอีกหน่อยจะใช้แค่โบกมือนะให้ดูไว้ให้ควันตั้มคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับ เพราะนั้นเตรียมตัวตั้งรับเพราะนั้นพยายามแชร์ต่อไปให้เตรียมผู้คนเอาไว้มากๆแล้วผมจะรักษาผู้คนผ่านจอครับได้เป็นทีละ3ล้านทีละ10ล้านด้วยเอามันทั้งประเทศไทยเลยทีเนี้ย2ทุ่มมาเจอกันเนี่ยลุงออกมาเลยจ้าทุกคนก็มียูทิฟามือเนี่ยใช่ป่ะดูหน้าจอเป็น Face Live เนี่ยแล้วก็ YouTube Live ด้วยนะครับสบายเลยยังไม่พอนะต่างประเทศ Instagram อีกเห็นไหมแล้วก็มีคำอะไรจะพูดนึกไว้สักทีนึงครับ Twitter 4ช่องทางนั่นเนี่ยทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้แค่2ทางเพราะว่าเครื่องอุปกรณ์หายไปไหนไม่รู้แต่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเฉพาะ Face กับYouTube ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมการเตรียมงานเนี่ยเตรียมกันให้กับคนทั้งโลกนะให้รู้ไว้เนี่ยจะบอกให้ทราบไว้ถึงวันนั้นเวลานั้นจะให้คนทั้งโลกนะช้านะช้าเพราะภาษาพารันไม่ต้องใช้มากนะครับปุ๊บเดียวมันก็ได้เลยก็เอาภาษาพารันมาใช้ขอยืมท่านมาชั่วคราวใช่ไหมชั่วคราวใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ200ปีใช้ชั่วคราวนั่นนะครับประมาณ200ปีไม่กลัวความตายแต่ยังไม่พร้อมที่จะตายถูกต้องครับดีมากจะให้นิยามว่าไงครับตอบแล้วครับดีมาก อันนี้ไม่จบเลยนะครับผมว่าดีมากเลยสวนเลยถามแค่นี้ก็ตอบสวนเลยนะคุณภูมิกนกโอเคนะเอาเสียงหายใช่ครับอันนี้หมดแบตเตอรี่แล้วโอ้ยก็เรียกว่าล่มปากอ่าวแบบเนี้ยไปไม่ถึงฝั่งภาษาสำนวนล่มปากอ่าวไปไม่ถึงฝั่งเสียงนี่ทำไงล่ะแบตเตอรี่มันหายเนี่ยต่อไปต้องเอาถ่านแบตเตอรี่ไว้ข้างๆหน้าตักเนี่ยหมดจะได้เปลี่ยนได้ทันที ลุงออกพูดอยู่คนเดียวหมดหน้าบันทึกเต็มแล้วค่ะว่าเออคงใช่ไงหมดหน้าบันทึกเสียงไม่มีไม่เป็นไรเป็นเฟซก็ได้ครั้งนี้เสียงหายนานมากค่ะไม่ได้ยินเสียงเห็นแต่ยกไม้ยกมือเดี๋ยวเอาไปตีหวยซะเลยหรอก อะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคแบตเตอรี่มันหมดครับนะครับคนคอนโทรลนี่ก็คงหลับไปแล้วล่ะคนควบคุมเสียงอยู่เวลานี้คงหลับไปแล้วครับนี่ก็หนีไปไหนก็ไม่รู้ปล่อยให้ลุงออกอยู่กลางเกาะคนเดียวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะจ๊ะนะจ๊ะอยู่กับมิตรให้ระวังเมาส์นะจ๊ะนะจ๊ะอยู่กับใครแต่ใครก็ให้ระวังเมาส์ในช้าในช้าเข้าหูปุ๊บออกปากปั๊บเนี่ยปลาหมอตายเพราะปากเข้าตาปุ๊บออกปากปั๊บปลาซิวตายเพราะปากเข้าจมูกปุ๊บออกปากปั๊บจระเข้ตายเพราะปาก
เข้าปากออกปากปุ๊บช้างตายเพราะปากโดนตัวหน่อยเดียวออกปากปุ๊บตายเพราะอะไรเนาะงานเนี่ยไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้โดนตัวปุ๊บไม่รู้ใครโดนใครที่ว่าผมไม่เกี่ยวลุงงอกไปไปกับลุงงอกอารมณ์ดีทุกทีอ่ะโอเคนะครับจบนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วฮะ21:47 โอ้เกือบ4ทุ่มจะเลย3ทุ่มคือเกือบ4ทุ่มนั่นเองโอเคครับเพิ่งอ่ะบ้านใครบ้านใครก็บ้านใครบ้านใครก็พอเนาะขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอกันละกันทำงานทำการตามปกตินะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะอย่าลืมนะครับจำมากๆครับรับรองว่าพอกินพอใช้แน่นอนภาษาผมพูดทำอะไรก็รับรองว่าพอแน่นอนไปหาปลาได้ได้ปลามากินแน่ๆพอกินพอใช้เห็นไหมครับส่วนคนจะเหลือกินเหลือใช้ก็มีบุญมากหน่อยจะเหลือเหลือขอแล้วพอก็มีบุญมากๆจะมากมากกว่าเดิมนะครับ สังเกตการประกอบอาชีพหน่อยนะเมื่อเวลารู้จักกับลุงออกอยู่ในจอกันมานานแสนนานเวลาสังเกตการทำงานการประกอบอาชีพด้วยการปะผู้คนคนใกล้เรือนเคียงเป็นมิตรกันดีขึ้นมากกว่าเดิมไหมประมาณขอให้พิจารณาตรงนั้นด้วยและท่านจะรู้นั่นเองติดต่อการงานบริวารอะไรก็ตามมักจะคล้องเนื้อคล้องตัวหรือไม่พิจารณาหน่อยนะครับไม่ใช่จะเชื่องอกอย่างเดียวโอ้ยไม่พิจารณาเลยโอ้ยก็เลยกลายมาเป็นไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองต้องการให้ท่านช่วยตัวเองสุขภาพเหมือนกันเป็นตัวของตัวเองแล้วผมจะไปช่วยคนประเทศอื่นเขาบ้างนะจงจานลุงออกได้ลุงอาจจะเป็นคนไปช่วยคนอีก 7,000 กว่าล้านคนอยู่นั่นนะเห็นไหมขอความช่วยเหลืออยู่เพราะสิ่งที่ผมกำลังมีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะนะคนมีเหมือนลุงออกยากมั้งถ้ามีระบอกหน่อยจะได้ไปขอเป็นมิตรท่านหน่อยเผื่อว่าท่านอนุญาตให้เป็นมิตรท่านเป็นเพื่อนท่านโอเคนะโอเคจบข่าวแล้วนี่ไม่มีแล้วเต็มจริงนะรู้เรียบร้อยแล้วครับทั้งสองเวอร์ชันปิดก็อย่าลืมขอให้ทำหน้าที่ปกป้องมีสวนปกป้องสวนให้ได้มีควายเยอะๆปกป้องควายเยอะๆเอาไว้มีหมูเยอะๆปกป้องหมูไว้อย่าให้มันล้มหายใจจากเดินเลี้ยงแล้วเจริญเติบโตมากๆแข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะเลี้ยงไก่เหมือนกันเลี้ยงปลาเหมือนกันเยอะๆปกป้องคุ้มครองเขาด้วยอย่าให้เขาตายเลี้ยงไก่ก็อย่าให้ตายห่าหวัดนกเอาเสียงลุงออกไปฟังให้ไก่ฟังเปิดให้ไก่ฟังมันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคุยกับไก่เองหรอกเอาเสียงงอกไปเปิดให้ปลาฟังทำไงมันจะไม่ยากอะไรรู้จักไอ้อะไรล่ะลูกโป่งเหรอไอ้เรือพลาสติกอ่ะนั่นล่ะเอาเสียงนี่เปิดดังๆนะไปวางตรงนั้นให้มันเล่นทั้งคืนนะให้ใจอย่างเดี๋ยวปลามันได้ยินเสียงงอกอธิบายความผ่านคลื่นที่ว่าเป็นคลื่นให้ดูมันไปถึงคลื่นมันไปถึงน้ำกระตุ้นสับกุ้งแทนที่จะตายไม่ตายเลยสะเดิดขึ้นมารู้จักสะเดิดไหม ไม่พูดเล่นนะเสียงงอกไม่ใช่มาดานะให้ดูไว้เห็นไหมหรือง่ายๆให้มันชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกเอาพลาสติกปิดแน่นๆอย่าให้น้ำเข้าหย่อนลงไปในน้ำเปิดดังๆนั่นแหละครับเดี๋ยวมันกระเพื่อมคลื่นมันไปตามคลื่นอุ้ยเฮ้ยขนาดบอกขนาดนี้นะพี่เอ้ยทำมาสิผูกไว้ยังต้นไม้เปิดดังๆเดี๋ยวต้นไม้ก็จะมีดอกมีผลเองมันเป็นคลื่นโอ้ย
เสียงเป็นคลื่นแต่เป็นคลื่นเสียงลุงหอกนะโอเคนะเอาละหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจทุกท่านทุกคนเนาะอย่าลืมแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินแต่ทางน้ำบกอากาศก็ขอให้พานะพระศรีเมตไตรพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตปุตThank you. Very big. จบข่าวครับผม